เพื่อนๆคะเมื่อเย็นวานทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำมาที่เมืองอู่ทองค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่ากลัวมากเลยฝนด้วยฟ้าด้วยแรงมากเลยเช้านี้คุณครูก็เลยต้องเข้าสวนค่ะเพื่อจะมาดูความเสียหายของผลผลิตในสวนสิ่งที่เจอเป็นไงคะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหมะเฟืองหวานค่ะกำลังโตเลยนะคะแล้วก็ดกมากเลยคุณครูก็เพิ่งจะมาเห็นไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆคุณครูจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่ะว่ามะเฟืองหวานเนี้ยมันจะประสบผลสำเร็จหรือไม่มาร่วมติดตามกับคุณครูเลยนะคะว่าคุณครูจะทำอะไรดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะตอนนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะนี่มะเฟืองหวานค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะออกผลแล้วในส่วนของคุณครูนะคะมี1 2 3 4ต้นค่ะนี่เฉพาะมะเฟืองหวานนะคะออกผลเยอะมากเลยนะคะแกน่าจะได้ทานแล้วนะคะคุณครูคิดว่าได้ทานแล้วค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นี่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวคุณครูจะเด็ดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าผลใหญ่ๆนี่มะเฟืองหวานค่ะเดี๋ยวเราลองมาทานกันเลยนะคะไม่ต้องล้างค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีสิ่งสกปรกคือไม่มียาไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทานอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะน่าทานมากเลยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอร่อยค่ะนี่อันนี้ก็เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยที่สูงๆนั้นคุณครูก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าคงไม่สามารถเยอะเลยค่ะผลใหญ่ๆนะคะนี่เต็มเลยนี่ค่ะนี่นี่คุณครูมีไอเดียแล้วนะคะเกตไหมคะนี่ห้อยติดดินเลยค่ะเต็มต้นเลยค่ะมะเฟืองหวานนะคะตอนนี้คุณครูจะทำนั้นจะทำอะไรกับมะเฟืองหวานเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวจะลองเด็ดเอาไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเด็ดมะเฟืองเปรี้ยวอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็ดกมากเลยเราจะเอาไปทดลองกันว่ามะเฟืองหวานกับมะเฟืองเปรี้ยวนั้นรสชาติต่างกันก็จริงแล้วแต่ถ้าเราทำเมนูอาหารหรือถนอมอาหารนั้นรสชาติจะแตกต่างกันหรือไม่นะคะมาช่วยกันเก็บเลยเยอะมากเลยค่ะกำลังน่าทานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่จะลองทำเมนู
เต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆ นี่เห็นไหมคะเนี่ยต้นเขาจะผลเขาก็จะคล้ายๆใบนะคะสีแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยพวงกระยาเลยค่ะมะเฟืองหวานค่ะกำลังออกผลเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้ยังไม่แก่ค่ะจะเอาไปเป็นบางส่วนก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณครูก็เก็บมะเฟืองหวานได้ประมาณนี้นะคะค่ะเอาแค่นี้ก่อนเพื่อเอาไปทดลองทำอะไรอร่อยๆทานกันนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูมะเฟืองเปรี้ยวอีกต้นนึงนะคะว่าเขาออกผลพร้อมที่จะได้ทำเมนูอร่อยๆด้วยได้หรือเปล่านะคะไปอันนี้เป็นมะเฟืองเปรี้ยวนะคะช่วงนี้ผลของเขาจะเล็กมากเลยแต่ก็เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวคุณจะเอาไปผสมกันนะคะมะเฟืองเปรี้ยวกับมะเฟืองหวานนะคะผลเขายังไม่ค่อยใหญ่นะคะนี่มะเฟืองเปรี้ยวออกผลเต็มเลยค่ะแต่ลูกยังไม่ใหญ่งั้นเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเอาไปเป็นบางลูกก็แล้วกันนะคะเอาไปผสมกับมะเฟืองหวานค่ะ